ุณหาสาเหตุหน่อยที่เขาติดมาได้ยังไงในเมื่อเขาไปศาลก็ถูกควบคุมได้ที่ศาลเมื่อเข้าไปในคุกเขาก็ออกไปไหนไม่ได้เออนะแล้วคุณก็มีแดนกักกันต้องขังเขา14วันไม่ให้ไปพบกับใครทำไปทำมาเพิ่มเป็น21วันแล้วตอนนี้ในขณะเดียวกันที่ผู้ใหญ่เนี่ยกรมราชทัณฑ์ไม่เข้าใจนะไม่ยอมรับความจริงกดตัวเลขต่ำๆไว้วันหนึ่งมันระเบิดขึ้นมาเป็นคลัสเตอร์คุกคลัสเตอร์เรือนจำแล้วคุณจะทำยังไงเรือนเฉพาะเรือนจำพิเศษเนี่ยมี8แดน8แดนเรือนจำพิเศษมีจำนวนนักโทษกี่คนไม่ทราบครับเพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจนะครับคุกที่เราเรียกว่าคุกลาดยาวเนี่ยหรือเรียกว่าคุกพลาซ่ามันมีเรือนจำพิเศษมีโรงพยาบาลทันมีเรือนจำคลองเปรมมีทันสถานบำบัดกลางมีทันสถานบำบัดทันสถานหญิงมี5เรือนจำนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ถนนงามวงวานที่เรียกว่าลาดยาวเอาเฉพาะเรือนจำพิเศษก่อนที่พ่อพูดเรือนจำพิเศษเรือนจำพิเศษอันนั้นคือ1ใน5เองนะครับเรือนจำพิเศษที่บอกติด 1,700 เนี่ยจำนวนนักโทษทั้งหมด8แดนเนี่ยประมาณ 5,000 ถึง 6,000 คน5,000 6,000 คนคุณติด 1,700 คุณเท่ากับว่า3คนติดคน3คนติดคนคุณคิดว่าน้อยหรือเปล่าคุณคิดว่าคุมได้ไหมคือเราต้องยอมพูดก่อนว่ารัฐเนี่ยต้องพูดตัวเลขตรงๆยอมรับไปเลยไม่มีจำเป็นไม่มีความจำเป็นต้องกดตัวเลขต่ำๆเพื่อจะไปอวดให้สาธารณชนว่าเอ้ยวันนี้ไม่เยอะไม่จำเป็นครับเพราะมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นเราบอกตัวเลขจริงๆดีกว่าว่าทุก3คนติดคนเนี่ยในเรือนจำพิเศษนี่ถือว่าเรื่องใหญ่มากแล้วก็น่ากลัวรุนแรงมากเอาละทีนี้คุณหันไปมองที่หญิงกลางเขาเรียกว่าทันสถานหญิงกลางนะครับติดพันกว่าคนอันนี้ก็เยอะอีกเพราะอะไรเพราะในนั้นมี 5,000 คนนะเนื่องจากว่าเขาเอานักโทษที่มันคดีเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้หญิงนะและคดีรักจริงจริงปนอะไรทุกอย่างเนี่ยไปรวมอยู่ที่เดียวกันของผู้หญิงแต่ของผู้ชายเขาแยกเป็นเรือนจำพิเศษกรุงเทพแยกเป็นคลองเปรมถ้าโทษหนักต่ำกว่า15ปีติดเรือนจำพิเศษมากกว่า15ปีคดีอุกชะกันไปที่คลองเปรมถ้าไม่สบายไปโรงพยาบาลราชทัณฑ์แต่โรงพยาบาลราชทัณฑ์นั้นคุณต้องเข้าใจว่าไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารนะครับชั้นหนึ่งเนี่ยแน่นๆเลยนะร้อยคนนะครับและที่นั่นน่ะมีชั้นนักโทษชั้นที่เป็นผู้ช่วยด้วยดังนั้นรับได้อยู่ประมาณสัก300คนเอาแต่ว่าทางรัฐบาลบอกว่าจะใช้นราธิวาสโมเดลในการควบคุมเคยควบคุมมาแล้วที่นราธิวาสมันจะคุมได้ไหมครับนะครับจะบอกว่าเอาให้ชื่อสวยๆเลย Bubble and Seal มันจะไปซีลอะไรได้ในเมื่อตอนนี้คุณติดไป 1,700 อ่ะคุณบอกตัวเลขนักโทษเรือนจำพิเศษเต็มๆสิตอนนี้มีอยู่กี่พันคนทีนี้เราไปพูดถึงสภาพในเรือนจำพิเศษเราต้องยอมรับก่อนว่ามันเป็นนักโทษสถานะนักโทษจะอยู่สบายมันไม่มีหรอกดังนั้นคุกเนี่ยก็คือคุกกำแพงสูง 7-8 เมตรที่คุณเห็นน่ะกำแพงคุกอ่ะนะอยู่กันอย่างแออัดเอาเป็นว่าห้องนึงเนี่ยในเรือนจำพิเศษแบ่งออกมาเป็น8แดนนะครับถ้าเกิดคุณเข้าไปตอนนี้นะก็ต้องไปที่แดน2เป็นแดนที่กักตัวโดยปกติต้องไปแดน1เป็นแดนแรกรับตอนนี้ไปแดน2แดนกักตัวก็ไปกักตัวห้องนึงเนี่ยสภาพก็คือ4คูณ10เมตร40ตารางเมตร40ตารางเมตรนอนกันไป 50-60 คน50-60 คนแสดงว่าต่อ1คนไม่ถึง1ตารางเมตรนอนติดกันเป็นพืชนะครับนอนติดเป็นพืชอันนี้คุณพูดถึงเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับยังไม่พูดถึงเรือนจำทุ่งสงเรือนจำทั่วประเทศไทยมี143แห่งคุณเรือนจำขอนแก่นเรือนจำเชียงใหม่ซึ่งเป็นเรือนจำหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยแน่นถึงขนาดว่าผูกเปลนอนนะครับคำว่าผูกเปลนอนชาวบ้านอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจคือมันแน่นจนกระทั่งไม่มีที่นอนต้องเอาผ้าขาวม้าเนี่ยไปผูกกับลูกกรงแล้วไปนอนบนในเปลแสดงว่ามันแน่นมากซึ่งเป็นเรื่องปกติการแออัดในเรือนจำเนี่ยแน่นก็ทำให้เวลาคุณกลางคืนเนี่ยตั้งแต่บ่ายสามโมงคุณต้องเข้าห้องขังเขาเรียกว่าปิดขังถึง6โมงเช้าระยะเวลาบ่าย3โมงถึง6โมงเช้าก็คือ15ชั่วโมงแสดงว่าใน15ชั่วโมงเนี่ยคุณนอนอยู่ในพื้นที่แออัดนะครับไม่มีอากาศถ่ายเทเนื่องจากกำแพงก็สูงลูกกรงก็มีความมั่นคงก็ต้องสูงคุณนอนกันแออัดยัดเยียดคนนึงไอคนนึงตดคนนึงเลอคนนึงเลอกลนไปกันหมดแล้วครับแล้วพัดลมพัดหมุนเวียนอากาศก็มีถ่ายเทอยู่ข้างในซึ่งเราต้องยอมรับความจริงว่าสภาพของเรือนจำเป็นแบบนั้นเอาละเที่ยวนี้ผมยังพูดถึงนักโทษคุณยังพูดถึงผู้คุมอีกผู้คุมเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกเขาก็มีความเสี่ยงของเขาเหมือนกัน
พอเขาเข้าไปออกมาเขาก็ไปหาครอบครัวเขาลูกเมียเขาอีกอ่ะอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันอีกถึงแม้จะตรวจทุกวันเลยเหรอเพราะว่าเขาออกทุกวันอ่ะสี่โมงเขาออกเวรอ่ะดูมาหกโมงเช้าเข้ามาเข้าเวรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หนึ่งยอมรับก่อนว่าคุณไม่ใช่คุณบอกว่าโอ้ยคุมได้แบบนราที่ว่าเราจะโมเดลคุณก็พูดอย่างนี้อีกละพูดเหมือนสมัยที่คุณมีโควิดครั้งแรกอ่ะโอ้ยยังชิวๆโควิดมันก็จอกแต่คุณพูดอย่างนี้อีกละคุณทำไมไม่คิดใน worst case scenario ว่าเอ้ยถ้ามันติดกันเยอะเหลือจำสู้ประเทศเนี่ยมี 300,000 กว่าคนนักโทษ 300,000 คนอยู่จัดแออัดชัดเจนอย่างเงี้ยจัดวัคซีนไปฉีดซะก่อนเลยเพราะนักโทษพวกนี้มันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นคุณมองปัญหาผิดคุณก็ไปมองว่ากดตัวเลขต่ำๆเราไม่เยอะหรอกอันนี้เราคุมได้เดี๋ยวเราใช้โมเดลบัมเปิลแอนด์ซีลนะซึ่งเวลาที่คุณขนนักโทษไปศาลเนี่ยผมถามหน่อยนักโทษไปศาลนี่เขาไม่ได้ไปเดินเล่นนะเขาก็ต้องอยู่ในห้องใต้ถุนศาลตีตัวไปไหนไม่ได้ เมื่ออยู่ใต้ถุนศาลก็แสดงว่าเขาต้องถูกควบคุมเขาไปไหนไม่ได้อยู่แล้วเขาติดมาได้ยังไงคุณหาสาเหตุหน่อยที่เขาติดมาได้ยังไงในเมื่อเขาไปศาลก็ถูกควบคุมได้ศาลเมื่อเข้าไปในคุกเขาก็ออกไปไหนไม่ได้นะแล้วคุณก็มีแดนกักกันต้องขังเขา14วันไม่ให้ไปพบกับใครทำไปทำมาเพิ่มไป21วันแล้วตอนเนี้ยเอ้าแล้วมันครับมันไปติดได้ยังไงพอติดแล้วก็บอกแล้วไงมันแออัดคุณเข้าใจง่ายๆนะวันนรกคุณรู้จักไหมครับฮัลโหลครับอยู่ครับอยู่ครับฟังอยู่ครับวันนรกคุณจะบอกว่าเฮ้ยไม่มีข้างนอกวันโลกนี่มันไม่มีแล้วโลกนี่มันหายไปแล้วแต่ในคุกเนี่ยการคนเป็นวันโลกนี่เยอะนะครับคุณแทบจะไม่เชื่อเลยว่าวันโลกในคุกมันมีได้ยังไงน้ำหนักตัว40โลนะครับไล่เรือนพยาบาลเนี่ยเรือนจำพิเศษเนี่ยโอ้โหคุณเอ้ยไอเรือนพยาบาลนี่เรือนจำพิเศษนี่มันน่ากลัวมากๆเพราะมันเล็กมันแคบนอนก็ทั้งบนเตียงใต้เตียงทางเดินแล้วก็เอากระจกกั้นสำหรับคนเป็นวัณโรคมีน้ำหนักอยู่แค่40โลนอนเรียงกันเป็นตับคือมันมีสภาวะความเป็นอยู่ที่เอื้อให้เสียชีวิตมากกว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อใช่ไหมคะคือเอื้อให้มันแพร่ระบาดของโรคมากคือในขณะเดียวกันที่ผู้ใหญ่เนี่ยกรมราชทัณฑ์ไม่เข้าใจนะไม่ยอมรับความจริงกดตัวเลขต่ำๆไว้วันหนึ่งมันระเบิดขึ้นมาเป็นคลัสเตอร์คุกคลัสเตอร์เรือนจำแล้วคุณจะทำยังไงอ่ะคุณวางแผนยังไงคุณก็บอกโอ้ยไม่มีปัญหาหรอกครับเราใช้เรือนจำนราธิวาสนะมีกักตัวเนี่ยนะคุณพูดแบบราชการไทยละค่ะทีนี้ทางออกทางหนึ่งนอกเหนือจากการยอมรับความจริงเนี่ยคุณชูวิทย์มองว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะหาทางออกยังไงครับในเรื่องของเรือนจำอะครับในเรื่องเรือนจำนะครับครับคือคุณหาทางออกไม่ได้หรอกครับพวกเขาเป็นนักโทษครับเราก็ต้องยอมรับว่าสถานะนักโทษมันก็อยู่แออัดนะครับศาลจับขังสั่งศาลให้ประกันมันก็ต้องไปขังศาลไม่ให้ประกันก็ต้องไปขังทีนี้ทางรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็มีข้อดีแล้วสิสมศักดิ์เขาก็ใช้วิธีการใส่กำไร EM ถ้าไม่ใช่โทษหนักนะคุณง่ายใส่กำไร EM อันนั้นก็เป็นทางออกซึ่งเขาก็ทำอยู่แต่ก่อนหน้านี้แล้วแต่ถ้ามองภาพรวมเนี่ยนะครับอาจารย์ครับมองภาพทั้งป่าคุณต้องอาจารย์ต้องเข้าใจว่าทั้งป่าเนี่ยรัฐบาลวางแผนผิดตอนนี้คุณแบ่งเป็นระวัคซีนคนจนวัคซีนคนรวยคุณมีวัคซีนเนี่ยคุณถามเหรอว่าคุณแบ่งวัคซีนอย่างนี้ได้แล้วคุณยังมีปัญญามาพูดอีกนะว่าวัคซีนเนี่ยมันมีค่าดำเนินการมันมีค่าแวดผมถามหน่อยมันมีคือประเทศไหนในโลกนะครับไอ้สินค้าอื่นมันไม่ใช่มันนี่วัคซีนมันเป็นวัคซีนที่ใช้ในภาวะวิกฤตคุณจะไปพูดถึงแวดไอ้พูดถึงเรื่องค่าดำเนินการได้ยังไงคุณต้องเอามาให้เร็วที่สุดแล้วคุณก็ต้องมีออกกฎและวิธีการฉีดเนี่ยคือเขาไม่ได้กลัวการฉีดวัคซีนแต่เขากลัวว่าฉีดวัคซีนไม่มีคุณภาพจริงดังนั้นคุณก็เอาวัคซีนที่มีคุณภาพให้เขาสิครับคุณไม่ต้องไปแบ่งวัคซีนให้รัฐวัคซีนที่รัฐเลือกให้แล้ววัคซีนที่เป็นทางเลือกคุณจะไปแบ่งทำไม คุณฉีดทุกคนเสมอภาคกันเลยแล้วเวลาคุณแจก 2,000 3,000 เนี่ยคุณแจกได้แจกดีคุณแจก 2,000 แล้วฉีดวัคซีนด้วยเลยรับประกันได้ใครจะเอาเงิน 2,000 3,000 เนี่ยต้องฉีดวัคซีนด้วยจบค่ะดังนั้นคุณชูวิทย์มองว่าวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดตอนนี้สำหรับเรือนจำก็คือเผชิญหน้ากับความจริงแล้วเอาวัคซีนไปฉีดให้นักโทษให้จบทุกคนคุณจะทำยังไงล่ะครับคุณจะปล่อยเขาเหรอคุณจะไปหาที่สบายๆโล่งๆให้เขาเหรอ
มันเป็นเรื่องของความมั่นคงเพราะว่าคือคิดซะว่าทำก็เพื่อปกป้องสังคมทั้งสังคมนั่นแหละในการฉีดวัคซีนให้กับนักโทษไม่ใช่เพื่อชีวิตของนักโทษเพียงอย่างเดียวแต่ก็เพื่อความมั่นคงของประเทศไทยที่จะควบคุมการระบาดของโรคโควิดไม่ให้มันลุกลามไปได้เพราะว่าอย่าลืมว่านักโทษอยู่ในคุกก็จริงแต่มีผู้คุมนะคะที่อยู่กับนักโทษแล้วก็ออกมาทุกวันเข้าทุกวันผู้คนภายนอกลักษณะของเรือนจำอ่ะใช่เขามีนักโทษมันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วอย่างเก่งก็มาศาลถ้าศาลไปคุมกลับไปจริงตัวกลับไปแต่ผู้คุมเนี่ยคุณจะไปเพิ่มค่าเสี่ยงภัยให้เขาทุกวันนี้เขาได้ค่าเสี่ยงภัยอยู่ 2,000 มันคุ้มที่ไหนล่ะครับเอาโรคไปติดลูกติดเมียเขาไม่ใช่นักโทษนี่ครับเวลาเมื่อเขาเลิกงานเขาก็กลับบ้านครับเขามีอิสระจะไปไหนแต่นักโทษมันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเริ่มต้นเนี่ยคุณฉีดนักโทษก่อนก็โอเคผู้คุมด้วยครับแล้วคุณเพิ่มค่าเสี่ยงภัยให้ผู้คุมก็หน่อยเพราะไม่งั้นเขาได้รับแค่ 2,000-1,500 เนี่ยแหละมันไม่คุ้มครับครับครับโอเคครับคุณมากครับคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับเดี๋ยวหน้าพักรับประเทศไทยนะครับที่มาเล่าให้ฟังว่าสถานการณ์ในเรือนจำขณะนี้น่าเป็นห่วงแล้วก็ตัวเลขก็อย่างที่คุณชูวิทย์บอกก็น่าเป็นห่วงจริงนะว่า3ต่อ1เนี่ยค่อนข้างจะเยอะถ้า3ต่อ1ในสภาวะแออัดขนาดนั้นน่ะอยู่กันแบบ40ตารางเมตร50คนน่ะพี่เก๋ไข่คิดว่ามันจะเป็น1ต่อ1เร็วๆนี้แหละใช่ถ้าไม่รีบฉีดวัคซีนให้กับนักโทษทุกคนในเรือนจำนี่เพราะฉะนั้นเรื่องของวัคซีนถามว่าแต่สังคมไทยก็จะมีประเด็นนี้นะว่าดูสิอีพวกนักโทษได้ฉีดวัคซีนก่อนเราเขาเหมือนคลองเตยไงเขาเหมือนคลองเตยไงใช่ไหมคือแขกก็เหนื่อยกับการดีลกับคนไทยเหมือนกันนะพี่เก๋แบบคิดไหมว่าถ้าเราปล่อยให้นักโทษแบบเป็นหมื่นๆคนน่ะติดโควิดอะอะไรจะเกิดขึ้นแล้วอย่างที่คุณชูวิทย์บอกนะครับว่าศักยภาพของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ในการรองรับคนมากสุดแค่300คนเท่านั้นและถ้าเกิดติดกันทั้ง 5,000 คนขึ้นมาติด 10,000 คนขึ้นมาคุณจะเอาโรงพยาบาลที่ไหนไปรับแล้วหมอพยาบาลที่ในโรงพยาบาลราชทัณฑ์ล่ะผู้คุมล่ะเจ้าหน้าที่ในเรือนจำล่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะถ้าไม่เห็นแก่ใครก็เห็นแต่แก่ชีวิตตัวเองนั่นแหละสำหรับคนไทยที่จะมากรีดกราดภายหลังเกิดเอาวัคซีนไปฉีดให้นักโทษทำไมอีพวกโจรนี่ฉีดก็นี่มันเป็นข้อถกเถียงตั้งแต่ต้นแล้วไงจริงๆนานมากแล้วว่าตกลงควรจะฉีดใครเขาก็ต้องฉีดคนที่เสี่ยงที่สุดที่จะนำโรคไปหาคนอื่นไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนดีได้ฉีดก่อนอันเนี้ยแต่ถ้าพี่แขกพูดประเด็นนี้ผมว่าคมเพราะว่ามันทำให้เราเห็นว่าในสังคมซึ่งมันปกครองด้วยวิธีคิดเรื่องคนดีฉีดต้องฉีดบรรดาผู้ว่าฉีดอะไรแบบว่าของจังหวัดนะที่ผ่านมาแล้วมาเจออย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็คือความเป็นจริงในโลกมันเป็นอีกแบบนึงอ่ะว่าใครจะทำให้สังคมรอดวัคซีนมันไม่รู้ว่าใครเป็นโจรหรือใครเป็นพระวัคซีนมันไม่รู้จักเข้าใจไหมคะไม่ใช่วัคซีนไวรัสมันไม่รู้ว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนไม่ดีใครเป็นสลิ่มใครเป็นจังซ่านวัคซีนมันไม่เลือกคำถามเรื่องความเสี่ยงไงถ้าคุณต้องการจะปกป้องตัวเองคุณต้องฉีดคนซึ่งเขาเสี่ยงที่สุดเสี่ยงกว่าคนเพื่อไม่ให้มันมาถึงคนใช่ไหมโหพิตตี้คุณยังฉีดเลยใช่ไหมรอบแรกเนี่ยทหารเนี่ยเขาล้ำเห็นไหมเขาฉีดแคดดี้ก่อนในบนเลยใช่ไหมเขาล้ำมากตั้งแต่แรก